สาคนนั้นใครเหรอหัวหน้างานของหนูเองค่ะหรองั้นพี่ฝากให้เขาหน่อยนะได้ค่ะงั้นหนูไปฝึกงานก่อนนะโอเคจ้ะขอบคุณนะสาที่แท้ซีก็ชอบเรานี่เองใช่คนที่ให้เค้กเราหรือเปล่านะไฮวิน่ารักด้วยอ่ะชอบเค้กไหมรู้ได้ไงว่าเราชอบเค้กอ่ะเขาชอบเค้กเหมือนเราเหรอเนี่ยเพราะเราชอบเธอตั้งแต่แรกเห็นแล้วแบบนี้เขาเรียกว่าสารภาพรักหรือเปล่านะปุ๊บขนาดนี้เลยเหรอสงสัยเขาจะเขินเราอุ๊ยน่ารักอ่ะเฮ้ยเฮ้ยส่งดิเฮ้ยส่งยิงดิยิงยิงยิงตื่นหรือนะทำอะไรโถ่แพ้จนได้ตื่นหรือยังทำอะไรอยู่ดูบอลอยู่ดูบอลเด้อวะเอ๊ะผู้หญิงเขาไม่น่าจะสนใจเรื่องบอลนี่หว่าเราชอบเธอชอบดูบอลเหมือนกันหรอเราก็ชอบนะชอบดูบอลเหมือนกันซะด้วยเคมีตรงกันอย่างนี้เข้ากันได้เลยสาพี่ฝากสร้อยเส้นนี้ให้หัวหน้างานเราหน่อยสิได้ค่ะไปเดี๋ยวพี่ไปส่งไฮไม่กล้าคุยเขินนะดิเราเห็นเธอแล้ว
วันนี้เธอดูดีมากเลยนะเขินจังเลยได้รับสร้อยหรือยังนี่มาแอบดูอะไรเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ฝากขอบคุณคนที่ให้สร้อยนี้มาด้วยนะได้ค่ะพอดีเรามีร้านอาหารมาแนะนำอ่ะไปด้วยกันไหมได้สิเดี๋ยวเราจองร้านอาหารเองอย่าลืมใส่สร้อยที่ให้ไปมาด้วยนะนายนี่แย่งไม่หรอผู้ชายผู้หญิงอ่ะแล้วจะแอดไลน์มาไหมเนี่ยนายเองก็เหมือนกันนั่นแหละส่งข้อความมาบอกว่าฉันทุกวันไม่ใช่เรื่องไงถ้ารู้ว่าเป็นแกฉันไม่คุยด้วยตั้งแต่แรกหรอกนี่มันหัวหน้าพีนี่เขาทะเลาะกับใครอยู่อ่ะนันพีโนพี่ชายหนูเองค่ะผู้ชายแกอารมณ์ไม่คงที่น่าจะสับสนทางเพศ ไม่ปิดประตูหนูกลัวผีอ่ะลงมาก่อนเลยลูกป้าลูกป้ามาดิหน่อยค่ะครูซาครูซามีอะไรหรือเปล่าคะเธอสอนน้องสาวเธอให้รู้วิธีใช้ชักโครกหน่อยแล้วก็บอกเขาว่าทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำอ่ะให้ปิดประตูด้วยได้ค่ะครูซาเธอเนี่ยนะทาอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยแค่ชักโครกแค่นี้ยังทำไม่เป็นเลยมาเดี๋ยวพี่สอนเองเนี่ยมันต้องเอาอันนี้คือกอและเราก็คือแบบนี้เข้าใจไหมอ๋อแบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วค่ะหยุดเลยทั้งพี่ทั้งน้องนี่พอกันเลยนะลงมาลงมาเดี๋ยวฉันจะสอนให้ดูดินะเอาฝานี่ลงก่อนนั่งแบบนี้นะแล้วเวลาทำธุระเสร็จแล้วเนี่ยใช้นี่ล้างเข้าใจไหมแล้วก็กดตรงนี้ไงเรียบร้อยแล้วง่ายไหมง่ายค่ะและที่สำคัญนะเข้าห้องน้ำทุกครั้งต้องปิดประตูและล็อกทุกครั้งเข้าใจไหมเข้าใจค่ะครูซาดีมากเสียงดังอะไรกันคะไม่มีอะไรหรอกคุณพอดีแม่บ้านมาใหม่สองคนนั้นน่ะเขาใช้ห้องน้ำไม่เป็นผมก็เลยสอนเขานี่ฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่าเอาต่างด้าวมาเป็นแม่บ้านคนดีๆมีบัตรมีการศึกษาต้องเยอะตั้งแยะทำไมคุณถึงไม่เอามาไม่รู้ว่าจะเอายายต่างด้าวสองคนนั้นมาทำบ้าอะไรอย่าพูดแบบนี้สิคุณ
คนเรามันมีคุณค่าเท่ากันทุกคนนะให้เวลาเขาเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวหน่อยนะฉันจะคอยดูแล้วกันอย่าให้มีปัญหาล่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันไม่อยู่เฉยแน่เราบาดเจ็บเลยยี่สานี่แกทำบ้านอะไรของแกเนี่ยหนูกำลังซักเสื้อนายให้ครูผู้หญิงค่ะแต่ว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยมาไซยาจะเลยไม่เหมือนกะละมาเลยค่ะโอ๊ยฉันจะบ้าตายยายลูกปลายายลูกปลาอุ้ยยายลูกปลาค่ะครูผู้หญิงนี่แกบอกน้องของแกให้ออกจากเครื่องซักผ้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็สอนน้องแกด้วยว่าใช้เครื่องซักผ้ายังไงค่ะครูผู้หญิงสาออกมาก่อนใครบอกให้น้องใช้เครื่องซักผ้าแบบนี้มาออกมาฮะแล้วมาซักยังไงล่ะพี่ปามาเดี๋ยวพี่สอนเองเนี่ยมาต้องซักแบบนี้เข้าใจไหมเออเข้าใจแล้วค่ะหยุดไปนะฉันจะหมดความอดทนกับพวกแกสองคนแล้วนะตามฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนี่คุณฉันทนไม่ไหวแล้วนะในคุณบอกว่ามันสองคนจะไม่สร้างปัญหาไงมันใจเย็นๆหน่อยได้ไหมเขาเพิ่งมาใหม่อ่ะให้เวลาเขาเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวหน่อยไม่คุณพูดแบบนี้มากี่ครั้งแล้วฉันไม่เอามันสองคนแล้วคุณไล่มันออกไปเลยไล่ใครออกหรอครับพี่สะพ้ายสวัสดีครับพี่ไม่เจอหลายวันเลยนะครับนั่งก่อนแม็กแกมาก็ดีแล้วแกรีบพาไอ้ต่างด้าว2คนเนี้ยที่พี่ชายแกแล้วก็แกเนี่ยไปเก็บจากข้างทางมาออกไปให้พ้นหน้าฉันหนูนี้เลยนะเอ้าไม่เจอกันหลายวันเลยแล้วมานั่งทำไมตรงนี้ล่ะขึ้นไปนั่งข้างบนสิขึ้นไปเร็วเร็วนี่นี่แกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยผมก็ทำให้คุณค่าของความเป็นคนกลับมาเท่าเทียมกันไงครับว่าแต่พี่สะใภ้จะไล่สองคนนี้ออกบ้านทำไมครับก็มันสองคนเนี่ยสร้างปัญหาให้ฉันทุกวันนี่แกรู้ไหมวันก่อนเนี่ยเกือบจะเผาบ้านฉันแล้วนะมันไม่เห็นติเลยเนาะทำไมมันยากจังเลยพี่ตาเริ่มสินี่ต้องแกทำอะไรอ่ะเราสองคนกำลังก่อไฟจะทำกับข้าวค่ะคุณผู้หญิงนี่แกจะบ้าเหรอทำไม่เป็นทำไมไม่ถามเดี๋ยวไฟก็ไหม้บ้านฉันหมดหรอกพูดจริงใครจะเอาก็เอาฉันไม่เอาแล้วก็ไม่ยอมรับพวกต่างด้าวที่ไม่มีบัตรไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีการศึกษาหรอกนะคุณพูดเกินไปแล้วนะสิคุณอย่าใช้ความโกรธไปตัดสินคนอื่นแบบนี้สิถึงเขาไม่มีอะไรเลยเหมือนที่คุณว่ามาแต่เขาก็คือคนคนหนึ่งที่มีหัวจิตหัวใจนะใช่พี่รู้ไหมกว่าที่เขาจะผ่านจุดนี้มาได้เขาต้องผ่านความยากลำบากมากแค่ไหนมึงคนรีบตามไปสิเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะโอ้ยโอ้ยจิ้มเลยว่ะไปตามต่อพ
ขนาดนี้คุณยังจะรังเกียจเขาอยู่หรอผมคนหนึ่งแหละที่จะไม่ยอมปล่อยให้สองคนนี้ต้องกลับไปเจอชะตากรรมแบบนั้นอีกแล้วตอนนี้งานผมก็เริ่มจะเข้าที่แล้วล่ะครับพอจะมีเวลาว่างแล้วเดี๋ยวผมจะพาสองคนนี้ไปดูแลเองคุณแม่จะพาเราสองคนไปอยู่ด้วยจริงๆเหรอคะจริงสิครับแต่บ้านผมเล็กหน่อยนะแต่ก็น่าจะอยู่ได้งั้นเราไปกันเลยไหมบ้านผมอยู่ซอยถัดไปนี่เองเดินแป๊บเดียวก็ถึงงั้นเราสองคนขอไปเก็บเสื้อผ้าก่อนนะคะคุณแม่กลับไปรอที่บ้านเลยค่ะบ้านอยู่ใกล้แค่นี้เองเดี๋ยวเราสองคนเลยไปก็ได้ค่ะได้ที่ครับพี่ครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับไว้เจอกันน้องชายสวัสดีครับพี่ขออนุญาตค่ะมีใครอยู่ไหมคะมาแล้วหรอทั้งสองคนนึกว่าจะหาบ้านไม่เจอซะแล้วนี่เธอสองคนไปเอาชุดที่ไหนมาใส่หรอซื้อไว้นานแล้วค่ะซื้อไว้ตั้งแต่แรกที่รู้ว่าต้องมาเดทกับน้องชายของเพื่อนพี่ฟูพี่ฟูพี่ฟูเพื่อนพี่บอสน่ะเหรองั้นก็แสดงว่าคุณคือลิสาค่ะเป็นน้องสาวของพี่ฟู่หรือจะเรียกสาเหมือนเดิมก็ได้นะคะส่วนนี้ลูกปลาเลขาซูซี่ของฉันเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับงั้นแสดงว่าเรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนของคุณสองคนคนนี้คนเดียวเลยค่ะพอดีคุณหนูแกไม่ชอบเด็กผู้ชายที่ไม่รู้จักนะคะคุณหนูอยากรู้ว่าคนที่คุณฟู่ส่งมานิสัยใจคอเป็นไงนะคะไม่โกรธที่โดนหลอกใช่ไหมคะไม่หรอกครับแต่จะว่าไปการที่จะได้เดทกับผู้หญิงสวยๆสักคนหนึ่งมันก็ลำบากเหมือนกันนะครับว่าแต่ผ่านไหมครับยิ่งกว่าผ่านอีกค่ะเดทให้สนุกนะคะแม่ถึงมาอยู่ตรงนี้ล่ะครับผมขอโทษครับแม่ขอโทษครับลูกลูกไปโดนใครทำร้ายมาแล้วลูกไปอยู่ที่ไหนรู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงลูกขนาดไหนอะ
ลูกลูกก็เรียนจบแล้วลูกไม่คิดจะไปหางานทำช่วยแม่แบ่งเบาภาระในบ้านบ้างเลยเหรอนี่แม่ทำไมผมต้องไปหางานทำด้วยบ้านเราก็ออกจะรวยมรดกที่พ่อทิ้งไว้ก็มีตั้งเยอะแยะใช้เป็นชาติก็ใช้ไม่หมดแล้วลูกที่แม่พูดเนี่ยพ่อแม่หวังดีนะแม่ก็ไม่รู้จะอยู่กับลูกไปอีกนานแค่ไหนแม่อยากให้ลูกช่วยเหลือตัวเองได้ในวันที่ไม่มีแม่อยู่แล้วนะลูกผมก็หวังไว้แบบนั้นแหละแม่พูดมากนะน่ารำคาญจริงๆเออผมจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนพอดีขอตังค์หน่อยสิขออีกแล้วเหรอมีอยู่แค่นี้แล้วนี่ล่ะเรียกอะไรใบมะม่วงเหรอเนี่ยเราไม่คิดจะให้แม่ไม่มีติดเนื้อติดตัวอยากกินอะไรก็ได้กินบ้างเลยเหรอลูกเอ้ยลูกแม่สิแก่แล้วจะกินอะไรตั้งแต่วะลูกเทวดาฉันไปทำอะไรไว้เนี่ยลูกฉันถึงได้เป็นแบบนี้โอ้ยฝากไว้ก่อนแล้วกันมันเล่นดีไรก็เสียทุกทีเลยวะไอ้เสียไก่หรือว่ามันจะโกงกูวะแม่กูมีโฉนดนี่ว่ะรอก่อนแล้วกันกับเอาคืนจะเลิกเที่ยวผมจะกลับมาทำงาน
และดูแลแม่เองครับแม่ยกทูตให้ลูกขอดีคุณดีนะครับแม่นะครับลูกแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยแม่รักลูกมากนะแม่กลับมาแล้วครับที่รักกลับมาแล้วเหรอคะครับคุณแม่ผมล่ะตอนผมไปทำงานต่างจังหวัดผมโทรหาแม่ผมไม่ติดเลยอ่ะฉันลืมบอกคุณไปค่ะพอดีคุณแม่บอกว่าอยากกลับไปอยู่ที่บ้านนอกน่ะคุณไม่ต้องห่วงหรอกคุณแม่สบายดีไปค่ะฉันช่วยเก็บกระเป๋าครับป้าไหนคุณบอกว่าแม่กับบ้านที่ต่างจังหวัดไงแล้วแม่มาอยู่นี่ได้ไงคุณจะมาตะโกนใส่ฉันทำไมฉันบอกคุณแล้วไม่ใช่หรอว่าแม่กับบ้านนอกแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าทำไมแม่มาโผล่อยู่ที่นี่อย่าบอกนะว่าคุณไล่แม่ออกจากบ้านน่ะคุณมีสิทธิ์อะไรผมถามคุณหน่อยเถอะคุณนี่มันทำไมฉันจะไล่ไม่ได้บ้านเป็นบ้านของฉันแม่แต่งตัวสมซ่อบ้านนอกแบบเนี้ยถ้าฉันพาไปไหนด้วยฉันคงอายคนอื่นตายเลยบ้านนอกแล้วไหมผมก็โตมาจากบ้านนอกเหมือนกันถ้าคุณตัดสินใจจะอยู่กับผมทำไมคุณยอมรับผมไม่ได้ใช่ฐานะบ้านผมสู้ฐานะบ้านคุณไม่ได้แต่คุณอย่าลืมนะคุณแม่ผมขายบ้านขายที่ดินเพื่อได้เงินมาเป็นค่าแต่งงานของเราอ่ะแล้วดูตอนนี้สิคุณทำอะไรของคุณคุณจะให้แม่ผมกลับบ้านแล้วแม่ผมจะไปอยู่ที่ไหนท่านก็แก่มากแล้วนะฉันไม่สนคุณคงไม่อยากให้ฉันอยู่บ้านกับแม่แก่ๆบ้านนอกแบบนี้หรอกใช่ไหมแม่
พี่บอสกลับมาเดี๋ยวนี้นะพี่จะไปไหนพี่บอสนี่หมายความว่ายังไงพี่ก็จะพาแม่พี่กลับบ้านไงพี่อย่าลืมนะงานที่พี่ทำพ่อฉันก็เป็นคนหาให้เสื้อผ้าแพงๆของแบรนด์เนมฉันก็ซื้อให้พี่ทุกชิ้นถ้าไม่มีฉันพี่จะอยู่ยังไงงานพี่ไม่ทำก็ได้เสื้อผ้าพวกนี้เอาคืนไปเลยแล้วอย่าได้มาเจอกันอีกเดี๋ยวถ้าพี่ก้าวออกจากตรงนี้แม้แต่ก้าวเดียวเราเลิกกันแม่ครับลูกชายคนนี้จะไม่ทอดทิ้งแม่เด็ดขาดผมสัญญานะครับผมจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดผมรักแม่นะครับ